ติดตามทันโลกทันเศรษฐกิจกันต่อนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกูรูทอล์กคุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการอาวุโสข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศของ Spring News อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาจับตาดูเรื่องของ GDP กันนะคะเพราะว่าไตรมาส2นี้ขยายตัวดีเกินคาดเลยนะคะ 3.5% ครับผมก็เป็นจะบอกว่าข่าวดีก็ได้นะฮะก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยก็กำลังเดินเครื่องไปได้แล้วนะครับสวนทางกับเศรษฐกิจโลกพอสมควรแต่ที่ดูจากปัจจัยภายในและภายนอกเนี่ยครับส่วนใหญ่เศรษฐกิจไทยที่เดินหน้าไปได้เนี่ยนะครับก็มาจากปัจจัยภายในซะส่วนใหญ่จากการลงทุนภาครัฐความเชื่อมั่นการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับแล้วก็แต่ถ้าดูจากปัจจัยภายนอกการส่งออกก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยดีนักก็เป็นไปตามความคาดหมายเพราะว่าความแน่นอนของเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ชัดเจนนักนะครับว่าจะไปทิศทางใดหลังจากนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางสภาพัฒน์ก็มองไว้ว่าทั้งปีนี้ก็คงเอาไว้ที่ 3.0 ถึง 3.5% นะครับสำหรับ GDP ประเทศไทยซึ่งความท้าทายในไตรมาสหลังครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะกับการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ GDP ไทยไปถึง 3.5% ได้เนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งพาแรงกระตุ้นจากภายในประเทศแล้วก็การลงทุนจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการตัวเลขเหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตว่าออกมาก่อนที่น่าจะมีการวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมสถิติก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็อาจจะต้องนำมาคำนวณตัวเลขในอนาคตด้วยเช่นกันว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและ GDP ไทยหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราทางรายการเนี่ยได้รับเกียรติจากคุณรุ่งสงวนเรืองนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตลาดการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่กับเรานะครับจะมาคุยกันเรื่องนี้สวัสดีครับคุณรุ่งครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลค่ะครับสวัสดีครับการเติบโตของ GDP ไทยในไตรมาส2นี่ถือว่าผิดคาดมั้ยฮะ 3.5% ดูเหมือนว่าตัวเลขน่าจะวุ่นวายพอสมควรค่ะต้องยอมรับว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้มากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ13ไตรมาสด้วยนะคะ13เลยนะฮะค่ะดูเหมือนว่าจะมาจากปัจจัยภายในประเทศซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะตรงนี้ก็ได้แรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนเช่นยอดขายรถยนต์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณธนพลได้เกริ่นไว้ว่าในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายอยู่มากหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่ากิจกรรมยังขาดแรงส่งนะคะก็คือภาคส่งออกแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังจากที่มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสิ้นสุดลงค่ะครับผมคุณรุ่งครับดูเหมือนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมีบทบาทต่อ GDP ไทยพอสมควรในช่วงครึ่งปีแรกแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่หัวหินแล้วก็บางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคิดว่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนอีกไหมฮะค่ะส่วนธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งถือว่ายังยืนระยะได้ในต่อเนื่องในไตรมาสที่2เนี่ยก็ปรากฏว่าน่าเสียดายนะคะที่ต้องมาโดนผลกระทบจากเหตุระเบิดหลายจุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเราประเมินว่าเหตุดังกล่าวจะบั่นทอนการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะครับระยะสั้นๆเท่านั้นเหรอฮะค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะครับพอจะบอกได้ไหมฮะว่าเศรษฐกิจไทยนี่ค่อนข้างจะคุ้นชินเริ่มชินชากับสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่อยากจะพูดเช่นนั้นนะคะเกรงว่าจะเป็นการสนับสนุนว่าถ้าเกิดว่าคุณก่อความไม่สงบในบ้านเมืองเราแล้วจะไม่มี reaction ออกมาจากภาคประชาชนแต่ว่าก็ต้องถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะแต่ว่าก็ฝากความหวังไว้ที่หน่วยงานภาครัฐนะคะว่าเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะคะครับแล้วสำหรับปัจจัยภายนอกอะฮะครึ่งปีหลังนี่เศรษฐกิจโลกนี่เป็นยังไงบ้างฮะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นไหมฮะปัจจัยภายนอกเนี่ยยังเรียกได้ว่ายังค่อนข้างลำบากอยู่นะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนมากขึ้นหลังจากเหตุ Brexitซึ่งตรงนี้เนี่ยทางแบงค์ชาติของอังกฤษเองก็ยังต้องการรอดูตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริงว่าหลังจากที่เขาโหวตออกจากการเป็นสมาชิกภาพของยุโรปแล้วเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจของยูเคจริงแล้วเนี่ยมันย่ำแย่แค่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีแรงกระเพื่อมมาทาง
เอเชียด้วยนะคะซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยมันก็ประกอบกับเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนด้วยว่าถ้าเกิดว่าเป็นแคนดิเดตที่มีนโยบายที่ค่อนข้างสุดขั้วเนี่ยก็จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ในจุดที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นค่ะครับตอนนี้บรรยากาศในเมืองไทยมีความเป็นห่วงเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐมากขนาดไหนครับในเมืองไทยเนี่ยยังดูว่ายังเป็นไปอย่างค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูผลโพลก็ค่อนข้างจะสูสีบางวันท่านหนึ่งก็หลีดอีกวันอีกวันหนึ่งก็ตามดังนั้นอาจจะต้องดูกันยาวๆนิดหนึ่งครับผมตอนนี้มีความวิตกกังวลพอสมควรในต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายพวก protectionism ของผู้สมัครบางคนเนี่ยนะฮะการกีดกันนโยบายทางการค้าคุณรุ่งมองว่าจะเป็น อุปสรรคในการเติบโตของการส่งออกไทยในอนาคตมากน้อยขนาดไหนฮะค่ะเราคิดว่าน่ามีความเป็นห่วงมากๆว่าจะมาซ้ำเติมภาคส่งออกของไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าก็เผชิญกับปัญหาทางด้านโครงสร้างแล้วก็ทางด้านวัฏจักรด้วยนะคะเป็นวัฏจักรขาลงแล้วก็โครงสร้างการผลิตหลายอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นถ้ามีเรื่องของการกีดกันทางด้านการค้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะลำบากมากขึ้นเยอะนะคะสำหรับธุรกิจส่งออกของไทยดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อย่างที่เราเห็นว่าทางการเนี่ยก็พยายามที่จะปรับโมเดลการเติบโตให้พึ่งพาการส่งออกลดลงบ้างแต่ว่าค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังคงต้องใช้เวลาครับสภาพัฒน์มองว่าทั้งปีน่าจะอยู่ที่ 3.0-3.5% ทางเบย์มองยังไงฮะค่ะในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตได้ 3.4% ดังนั้นสำหรับทั้งปีเนี่ยเราแล้วก็ฝ่ายวิจัยกรุงศรีเนี่ยมองว่าน่าจะทำได้ 3.2% ตามคาด 3.2 นะครับค่ะเราอาจจะมองดูว่าไม่ได้โลกสวยมากนักนะคะเพราะว่าคอนเซิร์นของเราเนี่ยยังคงอยู่ที่การลงทุนภาคเอกชนที่หลายๆรอบเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่าล่าช้ามากแล้วก็นักลงทุนใน real sector เนี่ยยังอยู่ในโหมดของการ wait and see มาพักใหญ่นะคะครับคุณลุงครับคุณลุงคิดว่าภาครัฐควรจะกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงกลับมาลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นจะทำอย่างไรดีฮะค่ะก็เห็นจากที่ทางการก็มีการโปรโมทว่าปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนนะคะคแต่ว่าเราก็เห็นว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยไปได้ดีมากๆเลยแต่ว่าเรายังหวังใจว่าภาคเอกชนเนี่ยจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนแล้วก็ให้โมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้เร็วมากกว่านี้ซึ่งทางรัฐบาลก็เห็นว่าทางในส่วนของ BOI ก็มีการให้อินเซนทีฟในเซกเตอร์ที่เพิ่มมีมูลค่าเพิ่มสูงต่างๆเหล่านี้นะคะมีการแยกคลัสเตอร์ต่างๆออกมาครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นการบ้านสำคัญของภาครัฐนะฮะว่าจะแก้จุดอ่อนตรงนี้ได้อย่างไรขอบคุณมากนะครับคุณรุ่งครับสำหรับวันนี้ครับยินดีค่ะครับสวัสดีครับนั่นแหละครับคุณรุ่งสงวนเลืองนะครับนั่นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตลาดการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเบย์ก็มองว่าปีนี้ก็น่าจะโตได้ 3.2 ก็โอเคก็ถือเป็นเรื่องดีแต่การบ้านสำคัญก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ภาคเอกชนเนี่ยกลับมามีความมั่นใจก็กลับมาลงทุนนะครับเพราะว่าแม้ว่า GDP ที่ยังเติบโตไปได้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากปัจจัยภายในก็การผลักดันของภาครัฐนะครับการกระตุ้นจากภาครัฐแต่ภาคเอกชนเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ยังมีการบ้านข้อสำคัญก็คือปัจจัยจากภายนอกประเทศนะครับซึ่งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังน่ากลัวอยู่นอกจากนั้นก็ยังฝรั่งเขายังมีการมองด้วยนะครับว่าความเสี่ยงทางการเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกันแม้ว่าเราจะรับร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับแต่ก็บอกว่าความเสี่ยงไม่ได้ลดไปไหนเลยนะครับผมหลากหลายปัจจัยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณธนพลกับการวิเคราะห์ในช่วงกูรูทอล์กนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับช่วงหน้านะคะในช่วงของ